วันแชมเปี้ยนชิพองค์กรกีฬาระดับโลกประเดิมศักราชใหม่2566ด้วยการกลับมาระเบิดความมันในศึกวันไฟไนท์ซิกยกทัพนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์รวมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ฉลองการกลับมาจัดในประเทศไทยแบบเปิดให้ชมติดขอบสังเวียนครั้งแรกในรอบ3ปีที่ Impact Arena เมืองทองธานีพร้อมเสิร์ฟสู่กว่า170ประเทศทั่วโลกถ่ายทอดสดช่วงพรามชามอเมริกาตรงกับช่วงเช้าเวลาไทย 8:00 นของวันเสาร์ที่14มกราคม2566ซึ่งงานนี้บอสชาตรียังอัปเดตข่าวใหญ่ชนิดสะเทือนวงการมวยไทยโลกที่เตรียมจัดในศึกวันลุมพินีอีกด้วยสำหรับแฟนกีฬาที่สนใจเข้าไปเชียร์ติดขอบสังเวียนสามารถซื้อบัตรได้ที่ thaiticketmajor.com ชมสดได้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเริ่มคู่แรกเวลา 8:00 นและทางช่อง7 HD รับสัญญาณสดเวลา 10:00 นส่วนช่องทางออนไลน์รับชมได้ทาง watch.onefc.com ค่ะอยากบอกข่าว3อย่างครับอันที่1เป็น Grand Prix ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทย16คนจากทั่วโลกนักมวยสุดยอด Best of the Best อย่างเดียวจากทั่วโลกจะแข่งกัน1ล้านเหรียญเป็นที่เซอร์ไพรส์รางวัล16คนและนี่เป็น Open Weight แปลว่าไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักรุ่นไฟเวทชกกับรุ่นมิดเวทก็ได้แล้วจะเอา16คน the best of the best ในมวยไทย the best ทุกคนจะเป็นแชมป์โลก16คนเป็นแชมป์อันนี้จะเป็นมันมากไม่เคยดูแบบนี้แต่ผมว่าทั่วโลกจะดูสนใจมากเพราะว่ารางวัลเพราะว่า16คนจะเป็น best of the best จากทั่วโลกและจากเมืองไทยนี่เป็นสำคัญมากเราจะเปลี่ยนอนาคตมวยไทยเราจะช่วยให้แรงบันดาลใจ10ล้านคน70ล้านคนประเทศเราแต่สำคัญมากด้วยให้ทั่วโลกมองเรามองประเทศเราเป็นสุดยอดขนาดไหนและมรดกของเราเป็นสุดยอดขนาดไหนผมว่าแกรนด์ปรีนี้จะเป็นที่สิ่งที่ให้เปิดตลาดมาไม่เป็นแกรนด์ปรีนี้เป็นสิ่งที่จะเปิดตลาดทั่วโลกที่เมืองไทยด้วยให้ทุกคนสนใจไม่ใช่คนแฟนๆนักมวยอย่างเดียวไม่ใช่แฟนๆมวยไทยอย่างเดียวแต่ผมว่าทุกคนทั่วโลกอยากดูอันที่2สแตมป์จะชกจะชิงแชมป์กับอนิสาแม็กซินในคิกบ็อกซิ่ง Interim Kickboxing World Title Fight จะเป็นเดือนหน้าหรือว่าเดือนที่3แล้วแต่ไฟนี้วันเสาร์มีร่างกายป่ะรู้ว่าบาดเจ็บอะไรไม่รู้อันที่3ผมจะบริจาค10ล้านบาทผมจะไปกับคุณแดงคุณเปรมคุณปลาย4คนจะไปทั่วเมืองไทยและให้เงินที่ค่ายเล็กๆทั่วเมืองไทยแบบผมพูดว่าผมจะลงทุนในมวยไทยแต่ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกจะลงทุนจะให้มวยไทยฟื้นใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยฮะโอเควันลุมพินีอันนี้สำคัญมากคือแบบเราจะมีการ์ด2อันเราจะมีรายการ2อันอันที่1เป็นระดับแบบ MMA มวยไทยคิกบ็อกซิ่งมวยปั้มทุกอย่างที่เป็นไทยสดทั่วโลกแล้วก็มวยไทยด้วยนะแล้วก็อันที่2เป็นมวยไทยอย่างเดียวไทยสดที่เมืองไทยอย่างเดียวแล้วก็ต่อไปนี้ทุกอาทิตย์วันศุกร์คู่เอกในการ์ดของไทยไวครูร่ำมวยจะให้วัฒนธรรมมวยไทยแล้วก็อย่างน้อยเราจะใช้กรรมการคนไทยคนหนึ่งทุกอาทิตย์ในวันลุมพินีแต่เราต้องฝึกฝนให้ระดับโลกเหมือนแบบกรรมการของวันอันนี้สำคัญมากแต่ผมจริงใจจะช่วยมวยไทยช่วยประเทศเราช่วยคนไทยอันนี้สำคัญมากแต่สิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดคิดดิในครั้งที่แรกในประวัติศาสตร์ของประเทศเรานะทุกอาทิตย์ทั่วโลกจะมองเราทั่วโลกจะดูนักมวยของเราจะดูวัฒนธรรมไทยเขาจะดูโฆษณาไทย
และ 100% คนทัวริสต์จะมาแรงมาเยอะคนทั่วโลกจะดูประเทศไทยสุดยอดทุกอาทิตย์อันนี้สำคัญมากและให้แรงบันดาลใจประเทศเราจากทั่วโลกให้ทุกคนมาชวนเขามาประเทศเรานี่มันโอเคเราอาจจะมีมวยไทยแต่นี่เป็นลึกมากกว่ามวยไทยอย่างเดียวนี่เป็นประเทศเรานี่เป็นอนาคตเราประเทศเราโอ้โหผมดีใจมากเรามีโอกาสเปลี่ยนประเทศเรามีโอกาสเปลี่ยนมวยไทยเปิดตลาดใหญ่ๆให้ทุกคนโปรโมเตอร์คนไทยหัวหน้าค่ายคนไทยนักมวยคนไทยแฟนการคนไทยนี่จะเป็นช่วยทุกคนช่วยประเทศเราและสิ่งที่ผมรู้สึกแบบดวงดีหรือว่าดีใจดีหรือว่าคือแบบมีแบบแต่คล้ายๆเหมือนกตัญญูแบบคุณแดงแล้วก็ทหารเขาช่วยมากเขาจะจริงใจให้ช่วยการเป็นพาร์ทเนอร์กับช่อง7แล้วก็เทโร่รวมมือกันช่วยประเทศเราก็วันเสาร์นี้นะครับอย่าลืมติดตามพวกเรา4คนนะครับแล้วก็มีหลายคนตามโปรแกรมเลยครับวันเสาร์นี้เริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะครับไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับที่เมืองทองธานีนะครับถ้าใครไม่ได้ดูที่สนามก็ดูออนไลน์ทางเพจของ One Championship หรือ YouTube ของ One Championship ก็ได้นะครับฝากให้กำลังใจกันเยอะๆครับ